สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Pet Care on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬาค่ะครับผมคุณผู้ฟังกับคุณผู้ชมจะมาพบกับพวกเราเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์ครับช่วงเวลาดีๆเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับค่ะทาง FM 101.5 MHz นะคะครับรายการของเราก็สนับสนุนโดยฝ่ายงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับค่ะแนะนำตัวเองกันหน่อยไหมคะเดี๋ยวลืมนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะ ผมอาจารย์โอมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสัตวแพทย์ดร.ธีรดิษฐ์รุ่งเรืองกิจไกรครับค่ะและดิฉันนะคะหมอกวางค่ะสัตวแพทย์หญิงดร.ฉัตรวรีบุญธรรมค่ะครับเราทั้งคู่จะมาพบกันเป็นประจำเราจะมานั่งคุยกันเราจะมากรองข้อมูลยากๆให้ฟังเป็นเรื่องง่ายๆใช่ค่ะซึ่งสามารถฟังได้ทุกระดับเลยนะคะระดับไหนบ้างพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาลูกเด็กเล็กแดงลูกเขยลูกสะพ้ายพ่อบ้านแม่บ้านอ่ะขอโทษค่ะจบแล้วค่ะ ค่ะฟังได้ทุกระดับเลยครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมีคำถามมีข้อมูลต่างๆที่หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยแต่ว่าเอ๊ะไม่รู้จะถามใครเพราะว่าคุณหมอที่คลินิกอาจจะดุถูกต้องค่ะมาเจอคุณหมอกวางเนี่ยใจดียิ้มหวานใจดีมากคุณหมอโอมก็ใจดีใจดีเลยค่ะไม่หรอกคุณหมอโอมดุจริงนักเรียนบอกคุณหมอโอมดุนะหนูไหวเหรอหนูไหวเหรอใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟทั้งกับตัวสัตว์กับเจ้าของสัตว์ด้วยและสัตวแพทย์ด้วยใช่กับคุณหมออย่างพวกเราด้วยใช่ค่ะปัญหาเหล่านี้ที่พูดถึงก็คือเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงใช่แล้วนะครับซึ่งพอพูดถึงคำว่าพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงเนี่ยปัญหาเนี่ยอาจจะเจอกันได้ค่อนข้างบ่อยทีเดียวแล้วก็สัตว์แต่ละชนิดก็มีความผิดปกติมีปัญหาแตกต่างกันใช่ค่ะจะมากจะน้อยแตกต่างกันวิธีการรักษาและวิธีการแก้ไขก็แตกต่างกันไปตามอาการนั้นๆพูดถึงสัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงที่พูดถึงกันบ่อยแล้วก็เลี้ยงกันค่อนข้างเยอะมากที่สุดเลยก็คือสุนัข กับแมวถูกต้องนะวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้อมูลที่เราจะมาคุยกันเนี่ยทั้งสุนัขและแมวเนี่ยมันจะจบไปในหนึ่งตอนหรือเปล่าใช่เพราะว่าปัญหาพฤติกรรมเป็นอะไรที่ต้องคุยยาวนานนะคะพฤติกรรมของคุณหมอด้วยใช่ค่ะเรายังแก้กันเองไม่ได้ ใช่ใช่นะ okay. ถ้าเกิดว่าเราไม่หมดในสัปดาห์นี้อย่าลืมสัปดาห์หน้าเราต้องมาคุยกันอีกใช่งั้นไปพบกันเลยที่สัปดาห์หน้าไหมคะ ยังไม่จบโอเคค่ะ ถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามาเริ่มกันที่พฤติกรรมแมวค่ะอาจารย์โอมแต่ว่าก่อนอื่นค่ะอาจารย์โอมเรามาบอกกันดีกว่าว่าปัญหาพฤติกรรมเนี่ยมันคืออะไรครับเอาเป็นเชิงวิชาการเลยเนาะเริ่มต้นจากวิชาการแต่ว่าเอาคำพูดทางวิชาการก่อนแล้วค่อยมาแปลเป็นภาษาภาษาง่ายๆเขาบอกว่าปัญหาพฤติกรรมก็คือสิ่งที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยแสดงออกมาในชีวิตประจำวันซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์หรือว่าสิ่งกระตุ้นใดกระตุ้นสิ่งหนึ่งแล้วยากจังเลยเอาใหม่เอาอ่านเลยดีกว่านะเอาใหม่ค่ะได้ค่ะอ่านเลยเขาบอกพฤติกรรมปัญหาพฤติกรรมก็คือสิ่งที่สัตว์แสดงออกมาในชีวิตประจำวันนะครับต่อสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งหรือต่อสิ่งกระตุ้นใดก็ตามที่เจ้าของรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมใช่นั่นคือปัญหาพฤติกรรมเพราะฉะนั้นแปลเป็นภาษาง่ายๆก็คือปัญหาที่เกิดที่เขาแสดงออกใช่ต่ออะไรสักอย่างนะต่ออะไรสักอย่างใช่ต่ออะไรสักอย่างที่มากระตุ้นเขาหรือต่ออะไรสักอย่างอะค่ะอาจารย์โอมสรุปว่าภาษาทางการกับภาษาง่ายๆเป็นภาษาเดียวกันใช่ค่ะแปลว่าภาษาทางการน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะเอาอย่างนั้นดีกว่าโอเคค่ะแล้ววันนี้ค่ะแน่นอนว่าสัตว์เลี้ยงยอดนิยมนะคะในบรรดาทั่วโลกเนี่ยก็คือสุนัขและแมวแต่วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องพฤติกรรมแมวก่อนใช่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมหลายๆท่านคงจะเคยประสบนะครับคนที่เคยเลี้ยงแมวนะก็คงจะทราบว่าแมวบางตัวนี่ชอบตะกุยใช่ตะกุยเฟอร์นิเจอร์โซฟานี่จากหนังดีๆหรือเป็นผ้ากำมะหยี่ดีๆตะกุยจนเละหมดที่บ้านหนูไม่มีโซฟาอะไรที่อาจารย์รู้โต๊ะเป็นเก้าอี้หลุยเออใช่ใช่ค่ะเป็นเก้าอี้หลุยไม้สักอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์อมใช่แล้วเป็นไงบ้างสักแต่ว่าเป็นไม้จริงจริงอาจารย์อมอันนี้จริงๆเลยคือแบบว่าเราไม่มีอะไรที่มันเกี่ยวกับเป็นเบาะเลยค่ะเพราะว่าเราใช้ไม้หมดที่บ้านเป็นไม้เป็นเรือนไม้ใช่ค่ะใต้ถุนสูงไหมใต้ถุนต่ำต่ำพูดเล่นค่ะที่บอกเป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูงเนี่ยเราจะพยายามย้อนยุคไปถึงในอดีตไงที่ว่าเป็นบ้านทรงไทยนะเป็นไม้สักทั้งหลังหลังคาเนี่ยสูงเป็นทรงจั่วนะครับใต้ถุนเนี่ยเป็นเสาต้นใหญ่สูงสูงข้างล่างเอาไว้สำหรับเลี้ยงไก่เลี้ยงนกเลี้ยงปลาเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมว
เกี่ยวไหมท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะตามไม่ทันนะคะถ้าเอาอายุขึ้นมาอีกเจเนอเรชันนึงแล้ว คนรุ่นใหม่ค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องพฤติกรรมแมวค่ะลืมเลยค่ะพูดถึงโซฟาไงที่เขาชอบตะกุยใช่ไหมเจอบ่อยเลยชอบตะกุยบางครั้งนอกจากเรื่องพฤติกรรมแมวที่ชอบตะกุยสิ่งของในบ้านเนี่ยอาจจะเจออีกอย่างคือความที่เขาค่อนข้างก้าวร้าวกัดทั่วไปหมดเลยมีการตะกุยตับแตะเข้าไปแตะตัวไม่ได้เอาอะไรให้นี่ก็จะตบเจอบ่อยมากคือสังเกตไหมแมวชอบตบใช่ค่ะเจอบ่อยมากที่เจ้าของจะมาที่คลินิกค่ะแล้วบอกว่าคุณหมอคะแมวอายุประมาณ 2-3 เดือนทำไมเขากัดเล่นแรงจังเลยมีวิธีการจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอวางตอบเขาว่าไงอ่ะก็อาจจะต้องทำโทษนิดนึงใช่แต่ว่าใช่มีมากมายหลายวิธีค่ะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดที่เป็นแบบคุณหมอที่ไม่ใช่คุณหมอทางพฤติกรรมโดยตรงเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามได้คือต้องมีการทำโทษแต่อย่าลืมว่าต้องทำทันทีที่เกิดที่เขาแสดงอาการเหตุการณ์นั้นใช่แล้วก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาเช่นหนูก็จะส่วนมากหนูจะใช้คำเดิมๆค่ะเพราะหนูมีความรู้ในหัวแค่นี้ก็จะประมาณเป็นสิ่งปกติที่เราจะสื่อสารใช่ค่ะเป็นกิจวัตรประจำวันไม่ใช่มีแค่นี้เรามีเยอะมีเยอะมากแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามสื่อสารให้เข้าใจแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายๆใช่ประมาณว่าถ้าเราเอาน้องแมวหรือน้องหมาเนี่ยมาตั้งแต่อายุก่อน2เดือนในช่วงที่เขากำลังมีเขาเรียกไงปรับตัวหรือกำลังมีการเรียนรู้ทางสังคมเนี้ยค่ะถ้าเขามีลูกๆอยู่ด้วยกันเนี่ยในข้อเดียวกันถ้าเขากัดอีกตัวนึงหรือตบอีกตัวนึงแรงอีกตัวนึงจะร้องก็ทำให้อีกตัวนึงรู้ว่าเฮ้ยมันแรงไปนะด้วยมันแรงไปด้วยแต่ว่าก็อย่าไปทำเขาแรงไปอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือเราอาจจะต้องใช้วิธีการลงโทษแต่ว่าก็ต้องดูไม่ใช่ว่าลงโทษแบบต้องใช่ต้องย้ำเลยว่าจริงๆเนี่ยการแก้ไขการดูแลปัญหาเรื่องพฤติกรรมเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้คืออันที่1อาจจะมีการลงโทษบ้างแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องคำนึงถึง animal welfare ใช่แล้วค่ะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยจะใช้แบบการดุตีแบบดุให้มันอะไรใช้ไม้ใช้อะไรตีมากๆก็คงไม่ได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คืออาจจะต้องใช้วิธีการให้รางวัลเวลาเขาทำตามนี้ได้แล้วเราให้รางวัลเขาไอ้ตรงนี้เป็นสิ่งที่จะล่อใจให้เขาอยากทำตามมากถูกต้องเป็นวิธีการเขาเรียกไงคะเป็นวิธีการสั่งสอนสัตว์เลี้ยงอีกแบบนึงใช่นอกจากการลงโทษก็คือเป็นการให้รางวัลเมื่อเขาทำในสิ่งที่เราพึงประสงค์ใช่ค่ะทีนี้มาลองคุยกันนิดนึงว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นว่าแมวมีความก้าวร้าวมีความ aggressive แมวบางตัวเนี่ยสุนัขบางตัวก็หวงจานอาหารหรือกระบะทรายหรืออะไรของตัวเองหมาหวงก้างค่ะหมาหวงก้างค่ะนะหมาไม่กินก้างแต่ก็หวงใช่หมาหวงกระดูกอะไรหวงกระดูกใช่ไหมแล้วแมวหวงก้างก้างหวงที่แทบตายเลยปัญหาอีกอย่างที่เจอบ่อยคือการขับถ่ายไม่เป็นที่ใช่อันนี้เจอเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นขับถ่ายปัสสาวะหรืออุจจาระที่เจอกับตัวเองเลยคือการทำลายข้าวของทรัพย์สินในบ้านไม่ว่าจะเป็นหมาเป็นแมวเลยหมานี่เจอเยอะตัวที่ไม่ค่อยเวลาที่เขาต้องการอะไรแล้วเราปล่อยเขาอยู่บ้านไม่พาไปเที่ยวโหกลับมาถึงบ้านนี่นะเละเลยแล้วทำไมไม่รู้เรื่องมีเธอกระดาษที่ชูอะไรต่างๆผ้าเพื่อลากมาค่ะแมวก็มีเหมือนกันนะคะจารมใช่มีอีกหลายปัญหานะคะก็ได้แก่การส่งเสียงร้องดังรบกวนโดยที่ไม่มีสาเหตุอ่ะบางทีสิ่งที่ดีที่สุดคือเราต้องอันแรกเลยคือเราต้องเข้าใจค่ะเข้าใจธรรมชาติของตัวเขาอะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่เขาแสดงออกเนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารอะไรกับเราเพราะบางทีเนี่ยแมวภาษาแมวกับภาษาคนจริงบางคนอาจจะมองว่ามีความเข้าใจกันแต่จริงๆแล้วมันจะสื่อสารกันไม่ตรงกันคือแมวอาจจะต้องการแบบนี้แต่เราเข้าใจอีกแบบนึงแล้วก็สื่อสารไปกลายเป็นว่าแมวทำพฤติกรรมแบบไม่ถูกต้องขึ้นมาถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเขาแล้วเราแก้ครับไขให้ตรงจุดมันก็จบถูกต้องค่ะเอาเป็นว่าต้องเข้าใจเขาก่อนเราจะได้แก้ไขได้อย่างตรงจุดมาดูปัญหาแรกที่เจอกันบ่อยๆกันก่อนเลยดีกว่าแล้วก็พูดถึงปัญหาแรกค่ะที่คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมจากทางบ้านแล้วก็รวมถึงเคสต่างๆตามคลินิกชอบพูดถึงค่ะหลายๆคนพอพูดถึงแมวก่อนที่พยายามเบรกไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าเวลาเลี้ยงแมวเนี่ยถ้าเกิดเลี้ยงตัวเดียวเลี้ยงตัวเดียวกับเลี้ยงหลายๆตัวเนี่ยการดูแลแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแต่สิ่งที่สำคัญเลยเวลามีแมวพอพูดถึงแมวต้องนึกถึงกระบะทรายนะหนูเกือบนึกถึงปลาทูแล้วค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมเตรียมกันกับอะไรคะโอเคมีแมวก็ต้องมีเออไม่ได้ติดโฆษณาไม่ได้มีแมวโอเคมีแมวต้องนึกถึงกระบะทรายแมวค่ะดังนั้นเราไปที่ปัญหาแรกอาจารย์โอมปัญหาแรกคือทำไมน้องแมวเนี่ย
ถึงไม่ยอมใช้กระบะทรายอันนี้เจอบ่อยมากก็คือมีกระบะทรายให้เขาใช้อยู่เป็นประจำใช่ค่ะแต่มีอยู่ช่วงนึงไม่ยอมใช้เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาไม่รู้ทำให้เขาไม่ยอมใช้ไม่พอค่ะเรียราดเลยและอย่างที่รู้กันนะคือทั้งอุจจาระและปัสสาวะแมวนี่กลิ่นแบบสุดยอดเพราะว่ามีแร่ธาตุอะไรเยอะนะจำไม่ได้ แต่แอมโมเนียค่อนข้างเยอะ จริงปกติแล้วแมวเขาจะต้องบอกว่าแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินเนื้อ เป็น complete carnivore เลยอ่ะ เป็นสัตว์ในตระกูลเสือที่ต้องกินเนื้อสัตว์ เป็นอาหารแต่ว่าในการเลี้ยงคนปัจจุบันเนี่ยบางคนจะใช้วิธีการอ่ะแมวกินปลาทูใช่ไหมอ่ะคุกข้าวสักหน่อยนึงมีคาร์โบไฮเดรตกลายเป็นมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยสำหรับแมวเนี่ยเป็นสิ่งที่ย่อยยากมากเพราะว่าการย่อยแป้งเนี่ยมันจะต้องได้เอนไซม์จากตับอ่อนการทำงานของตับอ่อนนะครับที่จะสร้างน้ำย่อยตัวนั้นอ่ะมันไม่ดีเท่าในสัตว์อื่นๆเพราะฉะนั้นกายวิภาค GI มาเลยนะเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ให้แมวกินแป้งกินอาหารที่เป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่ดีค่ะแต่หลายๆคนก็ทำกันจนเป็นนิสัยแล้วค่ะ กินแมวจะไม่กินปลาอย่างเดียวจะต้องกินปลาคุกข้าวข้าวกินเนื้อไก่ต่างๆก็เหมือนกันนะกลายเป็นแบบนั้นไปแต่จริงๆแล้วแมวต้องกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวเนื้อสัตว์ล้วนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่กินโปรตีนหนักๆคนที่ออกกำลังกายแล้วก็เพาะกายเล่นกล้ามก็จะกินโปรตีนเยอะจะสังเกตว่าอุจจาระเหม็นมากพูดเหมือนตัวเองเล่นกล้ามอาจารย์อมแบบพิสูจน์กลิ่นทุกวันไม่เพราะว่าการที่กินเนื้อสัตว์เข้าไปเนี่ยร่างกายก็พอมีการย่อยมีการหมักก็เหมือนกับซากโปรตีนที่เข้าไปซากเนื้อสัตว์ที่เข้าไปมีการใช้คำว่าอะไรเดียวใช้คำว่าย่อยสลายก็ทำให้เกิดแก๊สเกิดอะไรต่างๆทำให้กลิ่นเหม็นกว่าทานคาร์โบไฮเดรตทั่วไปไม่เหมือนแป้งทานแป้งเนี่ยไม่ใช่ไม่เหมือนทานผักทานผลไม้ใช่ไหมกินคลีนกินคลีนค่ะโอเคเราจบกันที่การกินของแมวแล้วค่ะจารุเราไปที่คิดถึงแมวคิดถึงกระบะทรายนะคะแล้วก็แมวไม่ยอมอึฉี่ในกระบะทรายทำยังไงคะจารุอาจจะต้องมาดูที่สาเหตุกันก่อนนะจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆของการที่แมวเนี่ยจากเดิมที่เคยฉี่อึในกระบะทรายปกติแต่ว่ามาเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ยอมอึฉี่ในกระบะทรายอาจจะมีสาเหตุมาจาก5สาเหตุหลักๆใช่เราไปที่สาเหตุแรกค่ะอาจารย์โอมสาเหตุแรกก็คือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาของเจ้าของเองนี่แหละที่โดยปกติแล้วการที่เลี้ยงแมวแมวก็จะมีการอึลงในกระบะทรายมีการฉี่ตลอดใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการอึมีการฉี่แล้วเจ้าของไม่ได้ทำความสะอาดมันก็จะมีการหมักหมมมีกลิ่นซึ่งแมวก็ไม่ใช่สัตว์ที่ชอบกินเหม็นๆแมวก็เป็นสัตว์ที่รักสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาจะไปอึในที่ไหนเนี่ยสังเกตว่าเวลาแมวเดินไปนะถ้าเกิดไปเดินเหยียบอะไรเละๆเขาหน่อยก็จะแบบเดินพยายามเหมือนกับคนขยิงขาเพราะว่าจะรู้สึกรังเกียจบางทีก็จะแบบน่าสะบัดสะบัดใช่ไหมบางทีดมทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะจะสะบัดแต่บางตัวก็จัดการเลยแล้วแต่ตัวนั่นแหละอันนี้คือปัญหาที่เกิดจากเจ้าของเนี่ยเจ้าของไม่ได้ทำความสะอาดกระบะทรายเพราะปกติแล้วเวลาเลี้ยงแมวการทำความสะอาดกระบะทรายต้องมีการตักอุจจาระหรือฉี่ที่บางครั้งทรายบางอย่างเนี่ยครับเวลาฉี่ไปเสร็จแล้วมันจะรวมตัวเป็นก้อนค่ะทำให้ตักง่ายตักได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราที่สำคัญคือเราต้องทำความสะอาดมีการตักอุจจาระกับปัสสาวะไปทิ้งทุกวันอย่างน้อยวันละ1ครั้งย้ำว่าทุกวันนะคะเน้นด้วยใช่ค่ะเน้นด้วยว่าถ้าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดแมวเป็นตัวไหนที่อึบ่อยถ่ายบ่อยต้องทำให้บ่อยขึ้นนะครับเพราะนอกจากจะทำให้กลิ่นมันไม่เป็นพึงประสงค์ของแมวแล้วก็ทำให้แมวไม่ยอมเข้ามาอึแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความไม่สะอาดเผลอแมวเผลอไปเลียอะไรเข้าก็จะถูกต้องแล้วก็ทำให้สภาพแวดล้อมในบ้านเสียไปด้วยนะคะเพราะว่ากลิ่นน่ะรุนแรงมากหรือบางครั้งค่ะนอกจากตักเอาอุจจาระหรือปัสสาวะที่รวมตัวกับทรายเป็นก้อนไปทิ้งทุกวันแล้วบางทีเนี่ยถ้ากระบะทรายสกปรกจริงเราเปลี่ยนเลยค่ะใช่เทหมดเลยค่ะเอาทรายแยกออกแล้วก็เอากระบะทรายที่เปื้อนตามพื้นน่ะเอาไปล้างแล้วก็เอามาตั้งใหม่ใช่เททรายใหม่บ้างก็ได้หรือว่าอะไรไงอันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณของแต่ละคนแต่ที่บ้านหนูก็จะเททรายออกที่บ้านเป็นโรงทรายหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรอันหนูหมายถึงทรายสีนั่นนะคะใช่สีเหลืองอ๋อทรายที่มาทรายขี้เป็ดรู้จักไหมทรายขี้เป็ดไม่รู้จักค่ะไม่เป็นไรแย่แล้วค่ะเพราะสมัยก่อนตอนที่บ้านเนี่ยปูหญ้าเพราะสนามหญ้ามันกว้างมากที่บ้านอาจารย์เนี่ยค่ะมันสนามกว้างก็เลยต้องปูหญ้าเพื่อให้มันดูร่มรื่นเขาต้องมีการปรับพื้นที่ดินแล้วก็เอาทรายขี้เป็ดมาลงแล้วถึงจะเอาหญ้าไปปูไม่รู้จักละสิไม่รู้จักเลยค่ะอาจารย์โอ๋พอที่บ้านปลูกแต่หญ้าขนแหมกี่เอเคอร์หญ้าอัลฟาฟ้าโอ้
โอเคค่ะอันแรกที่บอกไปแล้วคือเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดความสะอาดนะครับอันที่2สายที่2มาดูกันเกิดจากง่ายๆเลยค่ะจำนวนกระบะทรายเนี่ยเพียงพอกับจำนวนแมวหรือเปล่าเลี้ยงตัวเดียวไม่มีปัญหามีกระบะเดียวมี2กระบะเพียงพอแต่บางครั้งบางบ้านเนี่ยเลี้ยงเป็น10กระบะหัวกวางใช่ถ้าเป็นแมวที่บ้านหนูมี6ตัวตอนนี้6ตัวกระบะทรายกระบะทรายความจริงแล้วจะต้องเป็นจำนวนแมวบวก1ใช่เผื่อไว้ใช่ค่ะอันนี้คือตามตำรานะคะทฤษฎีจริงๆนะแต่ว่าในทางปฏิบัติถ้าเกิดว่ามีแมวทั้งหมด35ตัวต้องมีกระบะทรายทั้งหมด36คงไม่ไหวเราก็อาจจะปรับเป็นถ้าสมมติว่าเราไม่สามารถทำกระบะทรายเท่ากับจำนวนแมวบวก1ตามตำราได้เนี่ยอาจจะปรับเป็นกระบะทรายที่กว้างหน่อยให้เขามีแต่ละมุมของเขาเพราะแมวต้องถ่ายทุกวันวันละหลายครั้งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแมวที่อยู่รวมๆกันเนี่ยบางทีกระบะทรายที่มีจำนวนน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอสำหรับเขาประเด็นที่1นะประเด็นที่2อาจจะเป็นปัญหาที่แมวบางตัวเขม่นกันไม่ถูกกันชั้นใหญ่อันนี้เป็นแอเรียของชั้นเป็นการแสดงเทอริทอเรียของตัวเองถ้าแกมาแกโดนต้องใช้คำว่ากระบะทรายฆ่าใครอย่าอึใครอย่าแตะกระบะทรายฆ่าใครอย่าอึบางตัวเป็นแบบนั้น คือถ้าเกิดว่ามันมีตัวที่โดมิแนนต์มีตัวรีเซสซีฟแล้วเนี่ยมันก็จะมีการข่มกันอันนี้เจอบ่อยมากๆนะคะอาจารย์โอมดังนั้นวิธีแก้ไขที่ค่อนข้างง่ายสุดคือเพิ่มจำนวนกระบะทรายให้มากขึ้นหรือต้องใช้คำว่าหรือและเลยนะว่าอาจจะมีการเพิ่มจำนวนด้วยแล้วก็มีการขยายแอเรียไปหลายๆจุดเพราะอย่างบ้านหัวกวางเนี่ยหลายไร่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีการกระจายไปหลายๆที่เลยเพื่อจะให้แมวอันนั้นอยู่ไร่ที่ 1.1 อะไรอย่างเงี้ยค่ะไร่1.1ค่ะโอเคสาเหตุที่2ใช่ค่ะสาเหตุที่3ค่ะก็คือขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนชนิดของทรายแมวบางตัวเคยเจอทรายเป็นกลมๆสีขาวค่ะพอเจ้าของอุ๊ยอยากจะไฮโซเปลี่ยนเป็นเกล็ดเปลี่ยนเป็นคริสตัลเปลี่ยนเป็นท่อนไม้ซุงอะค่ะอาจจะไม่คุ้นใช่ค่ะเป็นแบบยี่ห้อขึ้นมาดีหน่อยแมวหันมาอุ๊ยฉันไม่สามารถอึลงบนท่อนไม้อันสง่างามไม่ได้นั่นเมล็ดคริสตัลตัวแบบใช่เขาจะมาเล่นสวาร็อฟอันนั้นเขาเรียกอะไรของสวาร็อฟสกีใช่พอดีไม่รู้จักอันนั้นอมรู้จักแต่ห้างทองค่ะไม่อยากเอ่ยชื่อเลยเดี๋ยวกลายเป็นโฆษณานี่วันนี้หนูจะเอ่ยชื่อหลายรอบแล้วค่ะโอมเอาเป็นว่าการเปลี่ยนชนิดของทรายก็มีผลต่อการอึการฉีกของแมวลักษณะของเกรดทรายที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะเกิดได้บางครั้งอาจจะชอบเป็นลักษณะว่าเอ๊มันจะได้มีกลิ่นหอมๆกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นยูคาลิปกลิ่นเชอร์รี่ที่อาจารย์โอมบอกกลิ่นมาหนูไม่เคยเจอกินแอปเปิลกินเมลอนกินสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตก็มีกาแฟก็มีนะจริงๆแล้วเนี่ยบางคนที่เลี้ยงแมวจะเข้าใจว่าเป็นยังไงบ้างว่ามันมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทรายของแมวที่ให้แมวอึแมวฉี่เนี่ยหลายชนิดหลายประเภทแล้วก็หลายกลิ่นถูกต้องก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะคะแต่บางทีเราเปลี่ยนไปเนี่ยเขาแบบเฮ้ยนี่มันอะไรมันไม่คุ้นอ่ะมันไม่ใช่ห้องน้ำของฉันอ่ะอย่างในคุณเราก็ยังเป็นเลยนะเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยเข้าห้องน้ำสาธารณะบางทีที่ทำงานเนี่ยมีทั้งหมด6ห้องแต่เราเข้าห้องไหนเราก็จะคุ้นเคยกับห้องนั้นโอ้ต้องเป็นห้องที่แบบจริงๆนะ มันมีความคุ้นเคยความเคยชินไงก็เลยไม่อยากเขาก็ไม่ค่อยชอบจะเปลี่ยนแล้วเจอแบบว่าบางครั้งเรามองว่ากลิ่นนี้มันกลิ่นดีมันกลิ่นสะอาดแต่แมวไม่ชอบแมวนี่จะค่อนข้างเซนส์กับกลิ่นค่ะและอีกอย่างก็คือการใส่ทรายแมวเยอะหรือน้อยพวกนี้คือลึกหรือตื้นจากกระบะใช่ค่ะก็มีผลกระทบเหมือนกันหนูเคยมีอยู่ช่วงนึงค่ะต้องมีการออกนอกบ้านหลายวันทีนี้ก็มีแมวอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็เททรายไปจำนวนเยอะมากออกนอกบ้านคือไปเที่ยวเหรอครับใช่ค่ะคือเหมือนแมวที่ออกนี่ออกจากบ้านไม่ใช่หมายถึงว่าครอบครัวเราต้องออกไปเที่ยวทีนี้เราต้องทิ้งแมวไว้ทีแมวทิ้งแมวเลยเหรอคุณหมอกวางไม่ใช่จ้ะโอมเต็มที่มันอ่ะเต็มที่2วัน1คืนงั้นขอปรับใหม่เป็นเวลาที่คุณหมอกวางกับครอบครัวต้องเดินทางไปต่างจังหวัดไปข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนแมวใช่ค่ะก็เคยโอเคดีไม่ใช่ทิ้งไม่ได้ทิ้งค่ะไม่ทิ้งก็คือเราก็ปล่อยแมวเนี่ยไว้กันเองไม่ใช่ปล่อยครับไม่ปล่อยค่ะเราให้เขาอยู่ในบ้านอย่างอิสระกันเองใช่มันยากจังเลยจับคำนู่นนี่อันนี้คำเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะใช่ค่ะต้องเป็นโพซิทีฟด้วยทุกอย่างถูกต้องห้ามพูดแบบลบใช่ค่ะโอเคอาจารย์โอมจับได้แต่อะไรเนี่ยไม่เพราะสัมผัสของหมวกกวางก็จะเจอแต่แบบนี้อ๋อนะคะวันนี้เราต้องแบบเราเป็นมิตรกันไหมเป็นมิตรกันใช่เราจะไม่มีปัญหาด้านพฤติกรรมได้โอเคไม่ลืมไม่ได้วันนี้เรื่องพฤติกรรมใช่ค่ะเอาเป็นว่าหนูก็เททรายค่ะอ่านให้ไหมจะลืมนะอาหารเม็ดเทตลอดอยู่แล้วทีนี้เราก็เททรายค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกลัวเขาจะเหม็นนะแล้วก็เทเต็มที่เลยค่ะ
เทจนแบบว่าถ้าแมวตัวลงไปปั๊บสามารถจมได้เข้าไปทรายดูดนะกลับมาไม่มีใครมิดขากลับมาไม่มีใครอึในกระบะทรายมีแต่รอบๆกระบะทรายเต็มไปหมดเลยค่ะเพราะอะไรคะลงไปแล้วจมทรายเราก็ลืมคิดถึงกับมีแมวโผล่หัวมามีลูกแมวด้วยนะจะอมหนูที่ใจตายแล้วถ้าเขาจมขึ้นไปทำไงก็โผล่มาแต่หัวก็ดูมันว่ายทรายไงสว่างดูเขาแบบลงไปแล้วช่วยด้วยช่วยดูอันนี้ก็เป็นอะไรที่ต้องระวังบางทีตื้นไปเนี่ยทรายเขาก็ไม่ชอบมันยืนแล้วมันถึงพื้นเลยใช่ค่ะมันใช่แต่บางตัวก็จะแอดวานซ์หน่อยค่ะจะอมก็คือเขาจะอึกับฉี่บนกระบะบนกระบะยืนขอบเหยียบใช่ค่ะขอบแล้วก็ทิ้งบอมเลยอะทิ้งลงจากที่สูงจะว่าไปพอคุยถึงเรื่องพฤติกรรมของแมวเราก็จะเห็นอะไรเรียนรู้อะไรแปลกๆเนี่ยเพราะก็คงคล้ายๆกับคนน่ะก็จะมีความแตกต่างกันมีความแปลกในตัวก็อย่างที่บอกบางทีเขาห้องน้ำแต่องกัดฟันทำไมนะแค่นึกภาพว่าในห้องน้ำบางที่ของคนนะก็ต้องมีป้ายไว้เลยห้ามนั่งบนห้ามเอาขาเหยียบบนชักโครกอะไรอย่างเงี้ยเพราะพฤติกรรมการเข้าห้องน้ำของแต่ละคนก็จะมีความหลากหลายนั่นคือเป็นปัญหาหน้าเข้าหันหน้าออกนั่นคือปัญหาพฤติกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันโอเคค่ะแมวก็มีคนก็มีนั่นแหละค่ะอาจารย์โอมเมื่อกี้ที่สาเหตุที่4ก็คือว่าสาเหตุที่3ก็บอกมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของชนิดของปริมาณและชนิดของทรายแล้วก็ชนิดสาเหตุอีกอันนึงที่มองในมุมมองของสัตวแพทย์เลยสำคัญทีเดียวก็คือว่าอาจจะเกิดจากปัญหาของการเจ็บป่วยหรือการไม่สบายของแมวตัวนั้นทำให้เขาไม่เข้าไปฉี่หรือไม่อื่นในกระบะทรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยการสังเกตจากเจ้าของมีความสำคัญเพราะบางครั้งแค่บอกว่าแมวไม่อึไม่ฉี่ในกระบะทรายอย่างเดียวไม่เพียงพออาจจะต้องดูด้วยว่าเขามีพฤติกรรมแปลกๆหรือเปล่าอย่างเช่นแมวบางตัวเข้าไปที่กระบะทรายแล้วก็มีอาการนั่งอยู่นานๆแต่ไม่ทำอะไรเลยไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะออกมาค่ะไอ้อย่างนั้นก็ต้องสังเกตแล้วว่าน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับอาจจะเป็นนิ่วเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องท้องผูกใช่ค่ะแล้วปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่อันตรายถึงชีวิตค่ะถ้าปล่อยไว้โดยที่ไม่สังเกตจะพบว่ามีหลายตัวนะคะที่มาพบสัตวแพทย์ด้วยอาการกระเพาะฉี่เต่งแบบเต่งจนแบบกลัวมากเขาไม่ได้รู้ไงเขาไม่สังเกตเลยเต่งมากๆจนบางครั้งไม่ทันเสียชีวิตคือโดยเฉพาะในแมวตัวเล็กเนี่ยถ้าแมวตัวเล็กที่มีปัญหาแล้วปัสสาวะไม่ได้กระเพาะปัสสาวะเขาขยายจนบางครั้งเห็นท้องใหญ่ๆเข้าใจว่าเอ๊ะมีพยาธิอะไรหรือเปล่าแต่พอไปจับดูเนี่ยโอ้โหน้องอ้วนแต่พอไปจับดูเนี่ยโอ้โหรู้เลยคลำดูเนี่ยถุงเขาเรียกกระเพาะปัสสาวะในช่องท้องบวมเป่งเลยใช่บีบก็ยากด้วยในตัวเล็กอาจต้องมีการเจาะออกซึ่งก็ไม่ค่อยดีนะค่ะทุกอย่างอันตรายหมดเราต้องป้องกันก็แค่สังเกตค่ะว่าฉี่ได้ไหมอ่ะเท่านั้นเองอย่าปล่อยทิ้งไว้จนนานเพราะฉะนั้นอย่างที่เราเคยคุยกันทุกครั้งเลยว่าการพบการสังเกตแล้วก็การเจอปัญหาแต่เนิ่นๆก็จะสามารถทำให้เรารักษาได้อย่างง่ายแล้วก็ปลอดภัยใช่ค่ะนี่เพิ่งไปแค่ปัญหาเดียวค่ะจะเกือบจะหมดเวลาแล้วเราไปที่สาเหตุที่5ของการที่แมวไม่ยอมอึฉี่ในกระบะค่ะคือเกิดจากความเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามอาจจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านหรือมีการใช้น้ำหอมหรือมีการก่อสร้างข้างเคียงหรืออะไรต่างๆที่ทำให้แมวเครียดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอย่างเช่นบางครั้งการเปลี่ยนกระบะทรายก็ถือว่าเป็นทำให้เกิดความเครียดได้นะครับซึ่งเราพูดไปแล้วในสาเหตุที่2แล้วนะครับอีกอันนึงคือบางครั้งสภาพแวดล้อมในบ้านเปลี่ยนอย่างเช่นเราเคยตั้งไว้ตรงมุมตรงด้านนี้นะครับใช้กระบะเดิมแต่พอขยับไปอีกที่นึงไปอีกจุดนึงหรือว่ามีอะไรต่างๆแปลกๆเข้ามาวางใกล้ๆเขาก็จะรู้สึกอันนี้ไม่ใช่แปลกๆแล้วนี่มันไม่ใช่นี่จากเดิมที่เคยโดยที่ไม่มีใครมามองเอ๊ะมันมีเหมือนอะไรมาวางอยู่เอ๊ะมีใครแอบมองหรือเปล่าเขาก็ระแวงจากเดิมปั๊บจบอันนี้กลายเป็นปั๊บมีเครื่องอัตโนมัติอะไรประมาณนั้นเก็บแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันแก้ไขได้บางครั้งเนี่ยกำลังกำลังแมวกำลังฉี่อยู่แล้วมีเสียงแบบเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็มีข้างบ้านเขากำลังเจาะอะไรอยู่ใช่ค่ะแมวสะดุ้งเลยผมว่าคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะได้ยินมีเสียงแบบมีกำลังเจาะอะไรต่างเดี๋ยวพอจบรายการแล้วอาจต้องไม่บอกหน่อยละใช่ค่ะเราต้องไปดึงปลั๊กออกอย่างที่อาจารย์องค์บอกตอนแรกใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นปัญหาที่พูดถึงเนี่ยนะครับจากการที่ไม่ใช้กระบะทรายมีเยอะเลยเพราะฉะนั้นเข้าใจสาเหตุของเขาแล้วหาสาเหตุให้เจอแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดนะครับแต่ตอนนี้ต้องขอเรียนก่อนเลยว่าที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่โรงพยาบาลสัตว์เล็กของเรามีคลินิกที่ดูแลด้านพฤติกรรมสัตว์โดยตรงใช่แล้วค่ะตั้งอยู่ที่ไหนเอ่ยเป็นคลินิกพฤติกรรมสัตว์และหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะตั้งอยู่ที่ชั้น2ค่ะอาคารสัตววิทยาวิจักค่ะโรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่โรงพยาบาลสัตว์ชั้น2นะครับซึ่งชั้น2เนี่ยจะมี2หน่วยงานนะครับมีคลินิกพฤติกรรมสัตว์กับคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็คือรีแฮบอ่ะคือการกายภาพบำบัด
อะไรประมาณอย่างนั้นนะจะมีกัน2ส่วนนะครับเข้าไปดูที่นั่นได้นะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ไหมคุณหมอกวางหมายเลขโทรศัพท์มีค่ะ02ค่ะ218-9419ครับผม02-218-9419ค่ะครับสอบถามได้วันจันทร์โดยเฉพาะวันจันทร์กับวันพุธจะเปิดให้ทำการตลอดนะครับมีคุณหมอประจำอยู่หลายท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมสัตว์นะครับฟังข้อมูลจากรายการของเราแล้วกลับไปสังเกตว่าเอ๊ะจริงนี่หนานี่มันคือปัญหาพฤติกรรมที่เจอกับไอ้เจ้าเมียของเราทำยังไงดีไม่ต้องห่วงครับตอนนี้มีคลินิกที่รักษาเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมโดยตรงนะครับผมดูเวลาไปหมดแล้วเรื่องสุนัขไม่ทันและสุนัขเอาไว้สัปดาห์หน้ามาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ทั้งอาจารย์โอมและคุณหมอกวางต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ